สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอปารีนาโพสต์ถึงทักษิณเมื่อเอปารีนาไกรคุบส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐออกมาฟาดเดือดถึงทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากกรณีที่ว่าราคาผักแพงกว่าเดิมมากเป็นเท่าตัวปารีนาถึงกับลั่นให้หยุดเพ้อเจ้อและจะขอสนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของไทยสั่งปลูกผักในค่ายทหารเมื่อวันที่7พฤศจิกายน64ปารีนาก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าแฮชแท็กทักษิณคลับเฮาส์เมื่อทักษิณนัดคุยคลับเฮาส์ถกปมมนุษยชาติกำลังมุ่งหน้าสู่โลกเสมือนจริงที่กำลังจะเชื่อมโลกดิจิทัลกับโลกความเป็นจริงเข้าด้วยกันโลกที่ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรอย่างอิสราเอลที่ใช้เทคโนโลยีที่พลิกทะเลทรายให้เป็นแปลงเกษตรแต่นายกไทยกลับให้ทหารปลูกผักนั่นคืออาการประสาทบ้าบอหรือว่าเพิ่งไปดู The Matrix ภาค4มากันแน่ไม่มีโลกเสมือนจริงการเอาอิสราเอลมาเป็นแบบตัวอย่างคือไม่ได้เพราะที่นั่นคือทะเลทรายประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพลิกทะเลทรายเป็นแปลงเกษตรเพราะเราคือประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกแปลงเกษตรเกิดขึ้นได้ทุกที่ปลูกผักหน้าบ้านหลังบ้านยังได้เลยจะไปพลิกอะไรให้ยุ่งยากเพ้อเจ้อส่วนการที่พลเอกประยุทธ์ให้ทหารปลูกผักเป็นแบบอย่างที่ดีในบรรยากาศที่สินค้าอาหารทั่วโลกมีราคาขึ้นสูงที่สุดในรอบ10ปีนายกตระหนักและรู้ว่าประเทศไทยดำรงชีพต่างกับประเทศอื่นเรามีความสามารถในการดำรงชีพแบบพอเพียงเราสามารถเลี้ยงสัตว์ปลูกผักหากินในแบบวิธีของพวกเราซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบพอเพียงแทบไม่ต้องซื้ออะไรกินต่างกับวิถีคนเมืองคนต่างประเทศที่ต้องซื้อทุกอย่างนายกให้ทหารปลูกผักเพื่อให้พวกเราตระหนักว่าเราสามารถอยู่แบบพอเพียงและสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาผักราคาแพงได้สุดท้ายปลูกผักนั้นปลูกง่ายแต่ปลูกจิตสำนึกปลูกยากโดยเฉพาะทักษิณที่ไม่สามารถปลูกจิตสำนึกให้กับตนเองได้จึงขอเรียกร้องให้หยุดทำร้ายประเทศหยุดเพ้อเจ้อและหยุดตอแหลด้วยนะคะปารีนาประธานกลุ่มต่อต้านคนโกงข้อสอบ Entrance ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ